สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเรามีอะไรจะให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวลิซ่าจะพาทุกคนไปดูหน้าบ้านนะคะมันหนาวนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเห็นอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอันนี้เป็นสวนหน้าบ้านนะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะทุ่งนาได้ยินเสียงไหมคะฟื้อจะซูมไปให้ดูนะเห็นขาวๆไหมคะเนี่ยค่ะกำลังบินอยู่นะคะนี่เต็มเลยอุ้ยหนาวทุกคนอันนี้เป็นที่สวนนะคะอันนี้คุณพ่อเขาห่มผ้าให้ต้นมะละกอ เขากำลังคลุมต้นมะละกอนะคะคนห่มให้ต้นกล้วยนะคะฟางข้าวนะคะมีฮากุโจมาเต็มเลยอ่ะคนดูแลต้นกล้วยโกโกมอนเนี่ยทำไมดูหงเอ้าแล้วสองตัวมันไปไหนอ่ะโน่นอ่ะไปตรงนู้นวันนี้นะคะเราก็จะเอาฟางข้าวนะคะมาคลุมให้ต้นกล้วยต้นมะละกอนะคะแล้วก็ต้นไม้อื่นๆที่คิดว่าทนหนาวไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าต้นมะละกอเนี่ยไม่แน่ใจนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่จะลองปลูกทิ้งไว้ข้างนอกแล้วคลุมไว้นะคะบางวันนะคะอากาศก็จะอยู่ประมาณลบ 2 ลบ 3บางวันก็10องศาบางวันก็5องศา2องศา3องศาคือทุกวันอากาศจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเช้าสายบ่ายเย็นก็เป็นคนละอากาศเลยค่ะแล้วก็จะหนาวมากๆในช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเหมือนอากาศดีแบบทุกปีก็จะมีลบ 5 ลบ 10ประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้หนาวมากไม่ได้หิมะแบบตกทั้งวันทั้งคืนนะคะหลังจากนั้นก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปหาซื้อกับข้าวกับข้าวนะคะซื้อส้มช่วงนี้ก็มีส้มนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะกล้วยผลไม้เยอะแยะซื้อเห็ดด้วยนะคะเมนูที่ดีแล้วก็ซื้ออาหารข้าวนะคะอย่างเช่นปลากุ้งหอยเอามาเก็บไว้นะคะเวลาเราจะทำอะไรก็จะได้สะดวกนะคะเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเนาะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าก็ขี้เกียจไปบ่อยๆนะคะก็หาซื้อของเข้าบ้านค่ะขนมลูกด้วยนะคะของกินพ่อแม่นะคะมุมเมื่อกี้แม่ชอบมากนะคะมาบ่อยซื้อไข่ติดบ้านไว้ด้วยนะคะก็ยามเย็นแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณคนนะคะที่ติดตามและรับชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้ามืดๆนะคะอีกวันนึงมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะก็ทำอาหารนะคะก่อนไปทำงานก็มีเมนูอาหารเช้าดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยนะคะก็บรรยากาศที่โต๊ะอาหารของเรานะคะนี่คือเมนูผัดวุ้นเส้นค่ะเอาไปกินที่ทำงานใส่กะหล่ำปลีวันนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะช่วงนี้มะเขือเทศแพงมากเลยลูกเดียวนะคะ200